หมดแหงมากินข้าวนะฮะหุงข้าวเหนียวใหม่ๆได้อะไรกินจ้าบ่เลิศบ่เลยนะฮะอยากอวดอยากอวดอาหารบ้านเฮาแซ่บที่สุดกินแล้วมีแหงเหมือนประสดประสันคนถามไทยมาอยู่เมืองนอกคือกินแต่ของป้านอยู่บ้านนอกแท้ว่าเตี้ยโอ้ยเจ้าอยู่เมืองไทยเจ้าอย่าฝันไปถึงสปาเกตตี้สเต็กพี่น้องนะทำไมอยู่แท้ๆแล้วอันนี้ล่ะแซ่บสุดวันนี้ใช้แบบต้มนะฮะมะเขือเทศพริกหอมกระเทียมโหเผ็ดอ่ะพี่อีปอบอ่ะไม่เอาหมูเนื้อนะมีอันนี้แก้เผ็ดหน่อยนึงปลาสบะอบแผ่นนึงนะฮะกินยั่วพี่นุชกินยั่วไหมนะได้ยังกินของแซ่บประมูลเลยเนี่ยจุกอีกแล้วเนาะเจอข้าวเหนียวนี่จุกอีกแล้วเนาะวันนี้หุงข้าวเหนียวสวยนะเนี่ยไม่แฉะนะฮะหมูสามชั้นก็มีสามีซื้อมาน่ะเดี๋ยวว่าจะไว้ใส่หมกหน่อไม้อีหนังก็บ่สู้อาหารบ้านเฮาแม่นบ่ จริงนะยายจ๋าทำงานจบก่อนเชื่อไหมถ้ายายจ๋าไม่มีกับข้าวบางทีกับข้าวไปเราต้องทำเผื่อเพื่อนถ้าไม่มีกับข้าวยายจ๋าห่อข้าวเปล่าไปเอาซีอิ๊วขาวเอาพริกเผานะพริกเจียวบองค่อยไปวางกระปุกไว้พะแนกค่อยได้เข้าเปล่าไปเจอไก่เจอไส้กรอกเจออันอย่างฝรั่งเมื่อเที่ยงกินเฉยวันไหนเว้ยจังมีแหงอึดเฮ็ดงานอีหลีนะถ้าค่อยกินมันต้มอิ่มข้าวโอ้ยบอกอะไรดิค่อยเห็นมันต้มอยู่ที่ทำงานตักมาสองสามชิ้นโรยน้ำตาลจิ้มกินเหมือนสมัยเด็กน้อยเขาต้มเพียกจิ้มน้ำตาลกินอย่างนี้นะหมูเขาก็หัวรอยายจานเฮ็ดอย่างแป๊กๆกันมีคำถามนึงนะคะคำนี้เนาะบอกพี่เขาเพิ่งได้ผัวฝรั่งมาถึงก็ซุกหาอาหารไทยแล้วในโพสต์เขาก็เขียนเนาะมีคนรู้จักกันนะฮะคนทั้งไทยห่างกันไปคือบุกกินสเต็กกินพิซซ่ากินอาหารฝรั่งนะฮะหามากินได้บ่เขากินได้ทั้งนั้นน่ะแต่มันสิอิ่มคือของเฮาบ่ยิ่งอยู่โดนยิ่งห่วยหาแต่นี่นะฮะมักไผ่มักมันเนาะรู้บ่กินของไทยเนี่ยมันแพงขนาดใดถ้าเป็นผัดไทยนะฮะอันนี้ยังโอเค นี่ของฝรั่งหลังแซ่บเลยเผ็ดนะเผ็ดพี่ป๊อปแต่ว่าลดเผ็ดแต่ก่อนลงได้อะไรกินกันบ้างเนี่ยพี่อยู่ไหนกันบ้างเนาะพี่นุชได้กินนี่ยังเมื่อเช้านี่ก็ผักสลัดเป็นจานๆฝรั่งได้สลัดทิ้งไว้ให้แล้วนะคะเราเย็นนั่งเคลียร์ตัวเองก็ถ้ามีข้าวเหนียวอย่างนี้ฝรั่งน้อยเดี๋ยวหาอะไรเพิ่มเรียบร้อยจบจำเผื่อห่อเรียกน้องพลอยมาเอาให้แม่แล้วน้องพลอยทำงานพริกเผื่อพี่ปองเรานะกิ๊บซูดพูดถึงมีไก่สักชิ้นก็ดีนะมีแหละแต่ไม่ทำ หอมหมดแล้วมะเขือค่าเลี้ยงหลานนะต้องเรียกลูกสาวเอาหลานมาเลี้ยงจะได้กินมะเขือเขาอีก
ลูกสาวเอ้ยเลี้ยงหลานไปซื้อมะเขือให้แม่กินเนี่ยละหยอกไปพี่น้องเอ้ยเดี๋ยวนี้ได้กินย้อนเด้อนี่อุ่นไมโครเวฟอย่างเดียวนะฝรั่งเวลาไปช็อปก็ซื้อมาให้เมียปลาฉบับบางทีก็ยกมาเป็นตัวบางทีก็จะเอามาเป็นแผ่นแบบนี้วันนี้ถือว่าหุงข้าวเหนียวสวยนะฮะมันมีกำหนดกฎเกณฑ์อยู่คือบอกเลยจ้าว่าเมืองนอกต้องกินสเต็กที่เขาเพราะมันเป็นอาหารบ้านเพิ่นมันเลือกมาได้บ่คือบ้านเฮาเดินออกปากซอยไปอยากกินหยังก็ได้กินแม่นนะมันบ่มีใครมากดเกณฑ์เฮาด้อยหรอกชีวิตเฮานะจำได้เลยนะยายจ๋ามาอยู่3เดือนแรกมาเที่ยวเด้อมาถึงวันแรกเปลี่ยนเสื้อผ้าอาบน้ำปั๊บไปอันทแวปเลยนะคะไปหาข้าวหาหม้อข้าวเนาะบอกเลยว่าผัวซื้อข้าวฝรั่งมารอยายจ๋ามาเที่ยว3เดือนนะยังใหญ่นะข้าวฝรั่งไอ้ที่เม็ดโป้งๆอ่ะบอกเบี่ยงเลยเด้อเอาแต่ใจไม่กินฉันคนไทยนะไม่ใช่ข้าวหักนะข้าวเม็ดโป้งๆอ่ะนะของฝรั่งนะที่เขาหุงในถุงไม่มียางน่ะค่อยบ่กินให้หอกข้าวอันแวเปิ้ลน่ะมาสมัยนู้นนะฮะถ้าคิดให้ฉันอยู่มานี่จะให้กินอาหารฝรั่งบอกให้กินข้าวโอ้ยบ่อยู่หรอกตายคักๆเข้าว่าหลายคนยอมผัวเรื่องอาหารเนาะแต่ก็นะมันเป็นสิทธิของใครมันโอ้ยอย่าสุดทรมานเพราะเห็นแล้วถึงยอมได้ก็นะผัวบ่อยู่ฟ้าสุกๆมันเป็นการฝืนหักเหามาจากดงปลาก็ต้องดงปากปลาได้บ่อันนี้คือความคิดยายจ๋านะคะเพราะว่าตอนที่เจอกันใหม่ๆอยู่ด้วยกันเนาะเวลาเขาบอกกินปลาเหม็นนะยายจ๋าบังคับหอมปากเลยถ้าไม่จูบปากนี่โกรธเลยนะคะเพราะฉะนั้นเขาก็เข็ดเขาก็ไม่บ่นแล้วก็ไม่ติแรกๆเนาะโกรธถ้าไม่ดมอ่ะทีหลังเขาบอกหาเรื่องเจ็บตัวไม่ต้องมาติของคุณมาเจอชีสของฝรั่งโมนามามะโอ้เผ็ดโมนากินได้ไหมเนี่ยมาเจอชีสของฝรั่งบาสเหม็นยังกลัวปลาเด้เปิดออกมานะไว้บังคับหอมปากบ่ได้แล้วทำได้ให้รีบทำยามแรกอย่าไปฝืนถ้าเขาบอกเหม็นอุ้ยไม่เป็นไรเดี๋ยวหนูเราจะหยุดไม่ได้ค่อยใช้สูตรบังคับผัวหอมปากเลยมึงสีดมประดมในตอนนั้นนะก็ใหม่ๆเลยนะห่วงได้ห่วงเรื่องการกินบ่เอาบ่อยู่น้ำเพื่อนบางคนเนาะเขาก็เข้าใจแหละความรู้สึกนะฮะบางคนก็ไม่อยากให้เป็นเรื่องเป็นราวเวลามาบ้านเพื่อนก็จะมาพูดกันเรื่องนี้เรื่องการกินแต่มันก็อยู่ที่การตัดสินใจของเรานะอยู่ที่การตัดสินใจของเราการเริ่มต้นเรียนรู้อันไหนที่ไม่ควรทนไม่ควรเรื่องอาหารนี่ค่อยบอกเลยเป็นที่หนึ่งห้ามบ่ได้นะคะพี่มะลิวันสวัสดีค่ะครับ